หลวงปู่ให้สามเณรปราบนายต่างจอมอาคมแห่งตลาดภูหากกล่าวถึงวัดปากน้ำวัดชื่อดังย่านเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้ฟื้นฟูและสืบทอดการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติโบราณวิชาธรรมกายหลวงปู่ท่านตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการหลุดพ้นจากวัฏสงสารศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหากท่านจะเชื่อหรือไม่สุดแล้วแต่จะใช้วิจารณญาณสมัยที่หลวงปู่สดยังดำรงธาตุขันธ์อยู่มีคหบดีคนหนึ่งชื่อว่านายต่างอยู่แถวตลาดพลูซึ่งใกล้กับวัดปากน้ำนายต่างคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายเวทมากเชี่ยวชาญถึงในระดับที่ว่าถ้าอยากจะให้ใครมาหาที่บ้านก็แค่จุดธูปเรียกเท่านั้นเขาก็มาแล้วโดยไม่ต้องโทรศัพท์ไปบอกหรือให้ใครไปตามวันหนึ่งนายต่างเกิดนึกอะไรไม่ทราบคืออยากจะลองดีแกจึงนิมนต์หลวงปู่สดไปฉันภัตตาหารที่บ้านซึ่งหลวงปู่ท่านก็รู้ด้วยญาณทัศนะของท่านแล้วว่านายต่างคิดอะไรกับท่านท่านจึงคิดจะปรับทิฏฐิมานะของนายต่างที่ตลาดภูพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนี้จะต้องใช้ฤทธิ์มากกว่าที่แสดงให้ดูเพื่อเป็นการสยบทิฏฐิมานะแต่เนื่องจากการแสดงฤทธิ์เล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงระดับหลวงปู่ก็เอาอยู่ดังนั้นหลวงปู่จึงเอาแค่สามัญเห็นตัวเล็กๆไปกับท่านรูปหนึ่งพอหลวงปู่ไปฉันนายต่างก็เข้ามาคุยกับหลวงปู่ว่าผมเนี่ยคนอยู่ไกลๆแค่จุดทูปเรียกก็วิ่งอ้าวมาหาผมเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเกิดไฟไหม้ผมไปยืนบนดาดฟ้าเอาธงอันเล็กๆไปโบกไปโบกมาแป๊บเดียวเท่านั้นไฟก็จะดับได้และหลวงพ่อล่ะครับเก่งทางไหนเก่งยังไงบ้างไหนแสดงอภินิหารให้ผมดูบ้างสิเพราะผมเคยได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อมานานแล้วเมื่อนายต่างพูดจบหลวงปู่ท่านจึงหันไปหาลูกศิษย์ตัวกระเปี๊ยกคือสามเณรตัวเล็กๆที่พามาด้วยโดยบอกว่าเนนนายต่างเขาอยากดูอภินิหารเนนทำให้ดูหน่อยจากนั้นเนนก็นั่งสมาธิแค่พักเดียวไม่กี่นาทีเท่านั้นเองอยู่ๆบริเวณบ้านของนายต่างก็เกิดแผ่นดินไหวบ้านตึกที่แกอยู่ก็โครงเครงส่วนกรงนกที่เขาแขวนเรียงกันอยู่ก็แกว่งไปแกว่งมาชนกันกงกงเก่งๆส่วนนายต่างก็ทรงตัวไม่อยู่เซไปเซมาต้องจับโน่นจับนี่จนร้องอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจว่าพอได้แล้วครับหลวงพ่อจากนั้นก็มาคร่อมกราบหลวงปู่กราบสามเณรขอขมาการทำแผ่นดินไหวของสามเณรเป็นการไหวเฉพาะจุดคือไหวเฉพาะบ้านของนายต่างเท่านั้นเพื่อละทิฏฐิมานะของนายต่างตลาดภูนับจากนั้นนายต่างก็ยอมสยบยอมลดทิฏฐิมานะยอมรับและศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งและกลายมาเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของวัดปากน้ำเลยทีเดียว